พูดถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมาตรการเยียวยาพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นักวิชาการก็ออกมาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็บอกด้วยนะครับว่าการจะใช้เงินก้อนใหญ่ไปก้อนเดียวที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจไปเลยเนี่ยอาจจะทำได้เพียงเป็นการกระตุ้นระยะสั้นครับซึ่งก็มีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะต้องทำให้เศรษฐกิจกลับไปเป็นเหมือนเดิมถ้าไม่มีมาตรการต่อเนื่องครับสิ่งที่สำคัญนะคงไม่ใช่ว่าเรากระตุ้นรอบเดียวแล้วเดี๋ยวเราไปกระตุ้นอย่างนี้อีกเพราะว่าต้นทุนในการกระตุ้นผมว่ามันแพงเกินไปที่เราจะไปทำอย่างนี้บ่อยๆเพียงแต่ว่าอันอื่นมันจะต้องเป็นมาตรการระยะยาวมาตรการระยะกลางที่ช่วยเหลือให้เศรษฐกิจมันสามารถเดินได้โดยที่เราไม่ต้องไปแจกเงินอย่างนี้ตลอดเวลาด้านนายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจช่วงปลายปีนี้ให้ต่อเนื่องไปจนถึงช่วงโลว์ซีซั่นปีหน้าครับโดยเฉพาะโครงการแจกเงิน 10,000 บาทเฟส2ที่หลายคนเฝ้ารออยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้รอเสนอคณะกรรมการนโยบายโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็คาดว่าจะประชุมในปลายเดือนนี้ครับยืนยันว่าเงิน 10,000 บาทที่แจกให้กลุ่มเปราะบางจะช่วยทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นครับค่ะ